ครับวันนี้พบกับนายคุยิตอีกเช่นเคยในวันนี้กงกับวันที่25เดือน11พฤศจิกปี2021ในวันนี้นายคุยิตจะมาสอนวิชาคุณสมบัติต่อจากสมุดที่แล้วเรียนฮอบบี้3แม่นบ่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนต่อบทที่4เนาะหัวข้อของบทที่4แม่นการประหยัดเงินและสิ่งของเนาะการประหยัดเงินและสิ่งของในนั้นก็คือในชีวิตประจำวันของโบราณมันบอกได้มีการประหยัดบ่บ่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของเนาะก็คือยกตัวอย่างเนาะก็คือเฮามาโรงเรียนมันบ่แม่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนาะเอาเงินให้มือนึง 10,000 แม่นบ่แต่ว่าเฮามาจ่ายมือนึง 5,000 แล้วเก็บใส่ออมสินหรือว่าเก็บรักษาไว้อีก 5,000 เนาะอันนั้นก็เป็นการประหยัดเงินเนาะประหยัดสิ่งของการประหยัดสิ่งของก็คือเฮามีปึ้มมีบิ๊กมีสอแต่ว่าบางเทื่อบางคนมีปึ้มแล้วก็แต้มเตหูบลิ้นเป็นบ่แต้มหูบลิ้นจีกผับเครื่องลิ้นแนวนั้นมีอันนั้นเป็นการประหยัดได้บ่เนาะอันนั้นบ่สามารถประหยัดได้เป็นบ่อันนั้นเป็นการฟุ่มเฟือยเป็นบ่ถ้าว่าเป็นการประหยัดเฮาต้องรู้จักใช้ให้มันมีประโยชน์เนาะในการใช้สิ่งของต่างๆสำหรับนั้นเฮาจะมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยเนาะในเนื้อในของบทเรียนตัวนี้ก็คือการประหยัดเงินแม่นการใช้จ่ายบ่ฟุ่มเฟือยและบ่จ่ายเกินความสามารถเนาะการจ่ายเงินต้องมีเหตุผลบ่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือส่วนรวมเฮาต้องช่วยกันประหยัดเพราะเงินคำเป็นของห้ายากต้องได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งและสติปัญญาและความสามารถและการประหยัดเฮ็ดให้เฮามีกินมีใช้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์และประเทศชาติทางมีฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้มีนิสัยประหยัดอยู่เสมอเนาะก็คืออยู่ในรูปภาพนั้นเนาะข้าเจ้าได้เอาเงินปอนในหีบหรือว่าเว้าง่ายคือพวกหลานปัจจุบันในปอนออมสินแม่นบ่ดังนั้นการประหยัดเงินและสิ่งของต่างๆเนาะก็คือคิดหน้าที่1บ่จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อสิ่งของต้องสมเหตุสมผลเนาะคิดหน้าที่2รักษาเครื่องเหียนเครื่องนุ่งเครื่องใช้เพื่อใช้ได้ยาวนานคิดหน้าที่3วัตถุสิ่งของต่างๆเนาะต้องเมียนไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะบ่ให้ตกเหี่ยวเสียหายทางคล้องส่วนตัวและคล้องส่วนรวมเนาะก็คือแม่นบางคนปัจจุบันนี้ปีนี้เรียนอยู่ป.4เนาะปีต่อไปเรียนอยู่ป.5แต่ว่าบางครั้งบางคนก็มีน้องแม่นบ่น้องของเฮาเรียนในทัดเฮามาเนาะน้องเรียนป.3ปีต่อไปน้องอาจจะขึ้นมาป.4แต่ว่าเฮามีปึ้มแม่นบ่ปึ้มแบบเรียนป.4ปีนี้เฮาต้องรักษาไว้แม่นบ่รักษาไว้เวลารักษาโดยการห่อแม่งดีๆนะเพื่อปีต่อไปพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะบ่ได้ใช้เงินตัวนั้นมาซื้อปึ้มอีกแล้วแล้วก็พอปึ้มเฮานี่รักษาแล้วก็ให้น้องมอบให้น้องเรียนในปีต่อไปเนาะอันนั้นเป็นการประหยัดประหยัดสิ่งของเป็นประหยัดปึ้มแบบเรียนที่ว่าในครูได้อ่านเนื้อในของบทเรียนตัวนี้มาเนาะบัดนี้สำหรับบทเรื่องเนาะซอดำสั้นเนาะซอดำสั้นนั้นเป็นอะไรเนาะแม่นพวกหลานหลายคนในครูอยากให้พวกหลานเนาะน้องนักเรียนเนาะไปอ่านบทเรื่องซอดำสั้นตัวนี้เนาะว่าเป็นอะไรเนาะถ้าพวกหลานอ่านแล้วในบทเรื่องตัวนี้แล้วเนาะในครูอยากให้พวกหลานเนาะตอบคำถามซองคอเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะจะมีคำถามซองคอให้พวกหลานเนาะหลังจากที่ว่าพ่อหลานอ่านแล้วแล้วให้พ่อหลานมาตอบคำถามแล้วทายรูปแล้วก็ส่งให้กับนายครูเนาะนายครูจะได้กวดให้คะแนนเนาะในนั้นคำถามข้อที่1ถามว่านางอ่อนตาเป็นคนอะไรได้คำถามที่2การประหยัดมีผลดีย่างแดเนาะในคำถามนั้นถ้าพ่อหลานบ่อ่านบทเรื่องเนาะพ่อหลานก็บ่สามารถตอบคำถามใดเนาะแต่ว่ายังอยู่ในเนื้อในบทเรียนนั้นการประหยัดมีผลดีอะไรก็มีอยู่เนาะอยู่ในบทเรียนนี้แล้วแต่ว่าคำถามข้อที่1 นางอ่อนตาเป็นคนใดเนาะต้องไปอ่านบทเรื่องก่อนเนาะถ้าบ่ได้อ่านบทเรื่องพอหลานจะบ่สามารถฮู้คำตอบได้เนาะมาฮอดท้ายนี้บทเรียนของพวกเฮาเนาะในวิชาคุณสมบัติเนาะในครูจะขอจบไว้ชั้นนี้ก่อนเนาะอาจจะพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปเนาะบ๊ายบาย